ช่วงรักเลือกได้ถ้าพูดถึงเส้นทางสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ผลิตบุคลากรคุณภาพโดยเน้นให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้น้องๆเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครับน้องนายเกิดจากอะไรครับน้องนายโอเคเดี๋ยวเด็กๆรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นก่อนต้องตอบรู้จักคำนี้มาจากไหนเพื่อนผมเป็นครับเพื่อนเป็นเอาละเพื่อนเป็นโอเคพอเพื่อนเป็นผมเชื่อว่าระดับเราเนี่ยต้องมีการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเซิร์ชไปแล้วเจอว่ามันคืออะไรผมไม่ได้เจอครับเพื่อนผมหาก็เข้าใจไงแต่ไหมครับว่าความอยากรู้อ่ะมีใครเปิดอินเทอร์เน็ตอ่านบ้างไหมว่าน้องนายคืออะไรลองตอบหน่อยเถอะโอเคอย่าลืมกลับไปอ่านเพิ่มเดี๋ยวนี้มาศึกษาเองได้จะตอบว่าน้องในคืออะไรน้องในเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไนซีเรียโกโนเรียภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า GC สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรียกอะไรนะก็คือตัวเนี้ยเวลามันติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะก็คืออวัยวะเพศนะจ๊ะมันก็จะทำให้เกิดหนองขึ้นมันก็เป็นหนองออกไปจากข้างในก็เรียกว่าหนองในเข้าใจไหมถ้าเป็นต้องรีบไปหาคุณหมอแล้วรักษาให้ครบกินยาปฏิชีวนะให้ครบเลยอย่ากินแบบข้างๆคาๆมันจะหลบในได้นะแต่ตอนต่อไปพอเป็นแล้วหลังจากนั้นอย่าลืมสวมถุงยางอนามัยนะครับผมโอเคครับฝากบอกเพื่อนด้วยฝากบอกเพื่อนด้วยถ้าผู้หญิงกินน้ำมันสุติจะเป็นไรไหมครับอ๋อมันสงสัยที่เพื่อนฝากถามเพื่อนฝากถามเคยดูหนังไหมเคยดูหนังไหมเคยครับในหนังที่ผู้หญิงเขากินกันไปบ้างไหมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่เคยดู AV ญี่ปุ่นเหรอ AV ญี่ปุ่นเขาชอบทำแบบนี้ใช่ไหมเออใช่ไหมทีนี้ถามให้ความรู้ไหนๆก็ถามมาแล้วในน้ำอสุจิมีอะไรบ้างลองเดาซิ1มีน้ำแน่นอน2มีตัวสเปิร์มแน่นอนตัวสเปิร์มประกอบไปด้วยอะไรตัวสเปิร์มประกอบไปด้วยโปรตีนกับไขมันในน้ำอสุจิก็จะมีแร่ธาตุสังกะสีแล้วก็มีน้ำตาลเล็กน้อยน้ำตาลฟรุกโตสเพราะนั้นในน้ำอสุจิก็จะมีโปรตีนมีไขมันมีน้ำตาลสรุปว่ากินได้ปะได้ยกเว้นว่ากินไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวคนให้กินมันมีเชื้อเอชอยู่หรือมีเชื้อโรคอยู่แล้วเข้าไปในปากในปากเป็นแผลจะติดโรคไหมโรคติดเพราะนั้นไม่จำเป็นก็อย่าไปกินของใครเขานะเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายกินผู้ชายได้นะยาคุมฉุกเฉินมีผลยังไงเมื่อกินแล้วผลดีและผลเสียคือยังไงครับโอเคครับยาคุมฉุกเฉินเนี่ยต้องพูดให้ฟังนิดนึงยาคุมฉุกเฉินคือยาที่เขาขายเป็นแผงๆแผงละ2เม็ดนะเรียกว่ายาคุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะฉุกเฉินก็คือไม่ได้ตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์และมีเพศสัมพันธ์ก็เลยกินยาตัวนั้นเข้าใจไหมยาตัวนั้นก็มีปริมาณฮอร์โมนที่สูงๆในระดับที่ไปยับยั้งการตกไข่ผู้หญิงไม่ตกไข่ก็ไม่มีลูกใช่ไหมลูกถูกต้องนะขณะเดียวกันถ้าเกิดไข่มันตกมาแล้วผสมแล้วมันก็จะไปทำให้สิ่งแวดล้อมในมดลูกไม่เหมาะสมต่อการตัวอ่อนจะฝังตัวก็เลยไม่ท้องแต่สังเกตไหมครับว่าทำไมแผงนึงเขามี2เม็ดเขาห้ามกินเกินเดือนละ2เม็ดเพราะฉะนั้นถ้าพวกเธอมีเซ็กกันบ่อยๆเธอใช้ยาคุมฉุกเฉินไม่ได้เธอต้องใช้ยาคุมธรรมดาแต่ถ้านานๆเจอกันทีก็โอเคนะแต่ทั้งยาคุมธรรมดาและยาคุมฉุกเฉินป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ไหมโรคเพราะนั้นวัยหนุ่มวัยสาวไม่รู้ว่าใครมีโรคอะไรมาติดกันสวมถุงยางอนามัยปลอดภัยที่สุดนะเส้นเลือดน้องชายใหญ่กว่าเส้นเลือดแขนเป็นไรไหมครับเส้นเลือดน้องชายใหญ่กว่าเส้นเลือดแขนเป็นไรไหมครับอ๋อมันใหญ่กว่าตอนไหนอ่ะมันใหญ่ตอนไม่แข็งหรือตอนแข็งแข็งครับฮะแข็งครับตอนแข็งมันใหญ่กว่าใช่ไหมแล้วมันใหญ่กว่าที่แขนตอนแขนไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมใช่ครับและอีตอนที่มันหดเนี่ยมันเล็กหรือใหญ่กว่าเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันโอเคนั่งลงนะครับเส้นเลือดที่อวัยวะเพศนั้นที่เราเห็นน่ะเป็นเส้นเลือดดำไม่ใช่เส้นเลือดแดงเข้าใจไหมครับสมมุติว่าถ้าน้องมองนี่นะภาพตัดขวางนะเส้นเลือดแดงมันเข้าตรงกลางแล้วมันไหลออกมาข้างนอกไหลกลับเพราะนั้นเส้นเลือดที่เห็นอยู่นั่น
ป็นเส้นเลือดดำเส้นเลือดที่แขนก็เป็นเส้นเลือดดำเหมือนกันเส้นเลือดดำไม่ได้บอกอะไรว่าอะไรใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ามันเพียงแค่ว่าบางอันเนี่ยมันจะขยายบางอันไม่ขยายเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่เกี่ยวข้องกับเซ็กซ์ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลนะจ๊ะมาถึงคำถามยอดฮิตที่หนุ่มๆถามเข้ามาเยอะนะครับถ้ามีอะไรกันโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยแล้วมันหลั่งข้างนอกแบบนี้จะท้องไหมที่สำคัญมีโอกาสติดโรคหรือเปล่าแม่บอกเลยนะครับงานนี้ฟังแล้วจะเสียวการศึกษาวิจัยมันพบว่าอย่างนี้นะว่าหนุ่มๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยแค่ข้องวองไวหรอกเป็นพวกชักช้าใช่เปล่าใช่ไหมครับเป็นพวกชักช้าแต่หลังไวลูกนะทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนควบคุมได้เราก็หลังภายนอกได้ถูกต้องไหมแล้วมันไหมเหมือนในหนังไหมลูกอยากจะหลังนอกหรือหลังในฮะอยากจะหลังในเห็นไหมมันเป็นความรู้สึกของผู้ชายนะครับจะบอกว่าทุกคนเกินไปแต่เกือบทุกคนว่าเวลามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงนั้นธรรมชาติสร้างมาทำให้เขาในความรู้สึกว่าอยากจะหลั่งภายในเข้าใจไหมเขาเลยต้องสร้างหนังมาทำให้พวกเธอเห็นดีเห็นงามด้วยว่าหลั่งภายนอกก็ได้จะได้ไม่ตั้งท้องเข้าใจไหมจ้าเพราะนั้นเวลาดูหนังอ่ะให้ดูบ้างว่าบางทีเขาชักนำเขาอยากจะให้ดูว่าภายนอกดีๆปลอดภัยได้ลองถามในความรู้ว่าถ้าเราหลังภายนอกทุกครั้งได้เลยนะมีโอกาสที่แฟนเราจะตั้งท้องไหมมีไหมมีมีไหมครับทำไมอ่ะเก่งมากเลยเวลาเราเข้าไปมันก็มีออกมาปิ๊บปิ๊บปั๊บปั๊บนะใช่ไหมเพราะนั้นจำไว้หนุ่มๆถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ต้องสวมถุงยางอนามัยแล้วหลังภายในยังมีความสุขไปเลยดีกว่าไหมโอเคครับตกลงคำตอบแล้ว